ผมอยากให้ท่านลองกลับไปดูข้อเท็จจริงเดิมเกี่ยวกับเรื่องการเป็นรัฐมาเฟียที่คุณประยุทธ์ตอกย้ำให้มันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาดูอีกเรื่องหนึ่งว่ากระบวนการรัฐมาเฟียนี่ไม่ได้เอากฎหมายเป็นหลักแต่พยายามจะใช้วิธีการทำลายฝ่ายตรงข้ามโดยอ้างว่ากฎหมายที่อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าอะไรเป็นการนิติสงครามเขาใช้ภาษาดีนะคือใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อจะไปทำลายฝ่ายคนอื่นโดยอาศัยกลไกของศาลอาศัยกลไกอำนาจไปสร้างความชอบธรรมโดยอาศัยกฎหมายเท่านั้นเองดังนั้นผมว่าวันนี้ข้อเท็จจริงเรื่องของมาเหียเนี่ยคือกลุ่มธุรกิจทุนสีเทาซึ่งโยงกันไปถึงเรื่องการส่งกล้วยนะครับส่งกล้วยเพื่อที่จะให้คุณธรรมนัสเอากล้วยไปเลี้ยงสอสอที่ไปกว้านกันมาเพื่อจะมาสร้างความชอบธรรมของสิ่งที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยในนามพรรคพลังประชารัฐคุณประยุทธ์จะปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองเพราะคุณประยุทธ์นั่นแหละเป็นคนส่งสัญญาณให้คุณธรรมนัสทำได้เพื่อที่จะให้มันหนุนตนมีอำนาจดังนั้นวันนี้เรามาเจออีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ชาวบ้านก็งงอะไรไม่หยุดไม่หย่อนสักทีครับคือจะเล่นงานยิ่งลักษณ์ที่คุณประยุทธ์ยึดอำนาจจากเขาคุณประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหมือนวันนี้คุณประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยแล้วเกิดไอ้บี้มันยึดอำนาจจากคุณยิ่งคุณประยุทธ์จะว่าไงบ้านเมืองมันก็เละเทะอย่างนี้ครับไม่มีทางสงบได้ภาพที่ท่านเห็นนี้เป็นคำตอบอีกอันหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าระบบมาเฟียของรัฐที่ไม่ได้เอาหลักนิติธรรมไม่ได้เอากฎหมายเป็นกฎหมายแต่เอากฎหมายใส่เอาโยยักษ์หายภาพของคุณยิ่งลักษณ์ที่ถูกคุณประยุทธ์กลั่นแกล้งเอาเรื่องคดีการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีคือคนที่ท่านเห็นนั่นแหละคนริมสุดนั้นนายถวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาสภาความมั่นคงแล้วเป็นคู่ความฟ้องร้องกันจริงๆศาลปกครองเขาตัดสินแล้วก็ควรจะจบเท่านั้นแต่วันนี้ลื้อฟื้นคดีอีกยัดคดีเรื่องการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีรอบใหม่อีกแล้วก็เหมือนกับเรื่องของจำนำข้าวเอาแล้วเอาอีกเพราะยังเอาไม่ตายยังจัดการไม่คุณยิ่งลักษณ์ยังมีลมหายใจอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณพราดรคนนี้เป็นอดีตเลขาสภาความมั่นคงเหมือนกันวันนี้ผมจะไขข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเอาก็ไม่อยู่แล้วมันเอาข้อกฎหมายอะไรมาว่ากันคือโดยสรุปแล้วเนี่ยเป็นที่รู้กันแล้วว่านี่คือการกลั่นแกล้งแต่ถ้าเราพูดแค่นี้คนที่ไม่เห็นด้วยเขาบอกการแก้ยังไงอ่ะก็ถกเถียงกันยาวอีกผมจึงถือโอกาสนี้เอาเรื่องนี้มาทำความรู้จักของระบบการเมืองที่เป็นรัฐเผด็จการเชื่อมโยงกับตัวละครที่เป็นผู้สนับสนุนระบบเผด็จการที่ดีที่สุดคือเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติผมคิดว่าเพื่อนๆที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยครับเราไม่ใช่เป็นรายการธรรมดาแต่เป็นรายการที่จะเรียนรู้ระบบรัฐเผด็จการว่ามันมีแง่มุมอย่างไรแล้วมันใช้กฎหมายเป็นเครื่องมืออย่างไรหรือเรียกว่าใช้กฎหมายยอยักษ์หายอย่างไรแล้ววันนี้ผมจะพูดเองก็จะกลายเป็นว่าผมนี่เป็นพรรคเพื่อไทยเก่าก็จะมาช่วยเหลือกัน
จริงๆข้อมูลผมก็มีส่วนหนึ่งเพราะตอนนั้นผมก็เป็นผู้แทนราษฎรอยู่แล้วก็รู้เรื่องราวพวกนี้เหมือนกันแต่บางทีการนำเสนอคุยกับเพื่อนๆเนี่ยครับการอ้างเอกสารหรือการอ้างบุคคลเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าผมเลยจะเอาเลขาสภาความมั่นคงคือคุณพราดรพลโทพราดรเนี่ยครับซึ่งท่านเป็นอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เนี่ยมารายงานกับท่านเราเริ่มจากข่าวนี้ก่อนนะครับนี่คือข่าวที่เป็นอยู่ขณะนี้ข่าวมติชนเมื่อวันที่21พฤศจิกายนไม่กี่วันมานี้นะครับศาลฎีกานักการเมืองออกหมายจับยิ่งลักษณ์คดีย้ายทวินเปลี่ยนสีไม่ชอบคนที่ติดตามการเมืองมาก็คงจะนึกเอ๊ะเฮ้ยมันโยกมันย้ายกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกแล้วไอ้เจ้าทวินเปลี่ยนสีนี่มันก็ไปฟ้องศาลปกครองแล้วศาลปกครองก็สั่งให้มันกลับเข้ามาทำงานแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับเอ๊ะแล้วมันไม่จบสักทีอ่ะนี่แหละครับทำไมมันไม่จบผมให้ท่านดูนะครับเรื่องนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2557นะครับ54คุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกแล้วก็มีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีให้ไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจากเลขาสภาความมั่นคงแล้วนายทวินเปลี่ยนสีก็ฟ้องนี่ครับนี่เป็นข่าวแล้วฟ้องแล้วก็กลับมาแล้วในช่วงนั้นนะครับมันเกิดการต่อต้านของกปปส.ทำการก่อจลาจลจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยปิดกรุงเทพแล้วนี่แหละครับคือเหตุที่บอกให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยวังมีความสำคัญอย่างไรต่อการที่สนับสนุนสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวายเพื่อจะปูทางสู่การยึดอำนาจเรารู้หมดครับแต่ทีนี้บทบาทที่วังเล่นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ใช้กลไกต่างๆไปดำเนินการคุณทวินเปลี่ยนสีก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ไปดำเนินการเรื่องนี้ท่านลองหลับตานึกภาพนะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีโยกย้ายข้าราชการไม่ได้เลยนี่แล้วมันจะบริหารบ้านเมืองยังไงโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญคือตำแหน่งของเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติคืออะไรคือหน่วยงานหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนปลัดสำนักนายกอะครับแต่มีความสำคัญในแง่ของในการดูแลเรื่องความมั่นคงดูแลเรื่องสถานการณ์เพื่อปกป้องนายกให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งแต่ถ้าคุณได้เลขาสภาความมั่นคงซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามมันจะอยู่ได้ยังไงฮะแล้วนายทวินเปลี่ยนสีนี่อยู่ฝ่ายตรงข้ามแต่งตั้งขึ้นมาในสมัยที่อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ค้างคามาถึงยิ่งลักษณ์แล้วยิ่งลักษณ์ขึ้นมาก็มีการเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนตัวได้ยังไงล่ะครับมันก็จะเตรียมทำรัฐประหารอยู่แล้วแล้วคนที่สนับสนุนให้เปลี่ยนตัวเนี่ยก็คือพลเอกวินัยซึ่งต่อมาก็เป็นเลขาของคณะรัฐประหารครับนี่ครับพลเอกวินัยพัทยะนะครับซึ่งเป็นพ่อของไอ้สกลทีพัทยะกุลขอโทษเป็นพ่อของเนี่ยไอ้นี่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ได้ไปเป็นรองผู้ว่าเขาแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าพ่อมันก็คือคนเนี้ยครับนะคนเนี้ยครับสนับสนุนให้ไอ้ทวินเปลี่ยนสีเนี่ยขึ้นมาเป็นเลขาสภาความมั่นคงสมัยของอภิสิทธิ์ที่ไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารผมจะลำดับเรื่องให้ท่านรู้แล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องที่เป็นบทศึกษาที่ดีมาก
คุณทวินเปลี่ยนสีนะครับได้ก่อนที่จะเป็นความกันเนี่ยท่านเห็นภาพนี้ท่านก็คงจะนึกออกนะไอ้ทวินเปลี่ยนสีเนี่ยร่วมกันกับกปปสครับเห็นไหมฮะร่วมกันกับกปปสนี่กำลังนั่งรับของจากไอ้เจ้าสุวิทย์ตอนนั้นบวชเป็นพระที่ชื่อว่าพุทธอิสระที่ปิดถนนแจ้งวัฒนะนั่นน่ะขึ้นเวทีเป่านกหวีดกับเขาด้วยไอ้เจ้าทวินเปลี่ยนสีเนี่ยขณะที่ตัวเองก็เป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะเขาก็มีการตั้งกรรมการสอบเรื่องมาถึงอินุงตุงนังเอาละผมจะให้ท่านดูนะครับว่าทำไมถึงจะต้องมีการดำเนินคดีกันแล้วดำเนินคดีกันอีกท่านรู้แล้วว่านี่คือการกลั่นแกล้งกันแน่นอนแต่ถ้าพูดอย่างนี้มันก็หาเหตุผลไม่ได้เอาให้มันประเทืองปัญญาหน่อยคนหนึ่งเขาเขียนบทความไว้อธิบายดีมากผมไม่ต้องเหนื่อยเลยนะครับคือคุณมุกดาสุวรรณชาติในมติชนสุดสัปดาห์เมื่อฉบับประจำวันที่10ถึง16กรกฎาคมนะครับคุณมุกดาสุวรรณชาติเขาก็ตั้งคำถามคล้ายๆกับที่เราสงสัยนี่แหละครับข่าวที่ไม่คิดว่าจะมีในวันนี้คือปปช.ชี้มูลความผิดกรณียิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกใช้อำนาจโอนทวินเปลี่ยนสีเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกโดยไม่ชอบพร้อมส่งหลักฐานให้อัยการฟ้องต่อคดีฟ้องต่อศาลอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองข้อเท็จจริงนั้นเคยมีการฟ้องศาลปกครองแล้วตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ย้ายไปใหม่ๆนั่นน่ะพอฟ้องศาลปกครองตอนนั้นกระแสที่จะล้มคุณยิ่งลักษณ์มันเกิดแล้วครับแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็แพ้คดีเพราะศาลปกครองมันให้เอาทวินเปลี่ยนสีนี้กลับมาเป็นเลขาสภาความมั่นคงเหมือนเดิมก็จบแล้วครับแต่พอกลับมาเหมือนเดิมมันก็ไปร่วมกับกปปส.ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์อีกก็ไม่มีอะไรยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากตั้งกรรมการสอบสวนเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าหลังจากการรัฐประหารแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์รัฐประหารเนี่ยก็มีการใช้ไอ้เจ้าทวินเปลี่ยนสีนี่มาทำงานอีกครับนายทวินเปลี่ยนสีก็ได้รับบำเหน็จรางวัลจากนายประยุทธ์หัวหน้ามาเฟียเนี่ยนะครับตั้งมาเป็นกรรมการมาเป็นสมาชิกสภาหลายอย่างก็เห็นชัดว่ามันร่วมมือกันเอานะครับคุณมุกดาสุวรรณชาติเนี่ยเขาบอกให้รู้ว่าสภาความมั่นคงเป็นอย่างไรต้องอธิบายนิดหน่อยถึงจะเห็นเรื่องราวล่ะคะนี้สภาความมั่นคงนี้เป็นเขาบอกว่ามีอายุ110ปีแล้วก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แต่เดิมนั้นชื่อสภาป้องกันพระราชนาจักรและมาเปลี่ยนเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เมื่อปี2502เปลี่ยนสมัยสฤษดิ์นะครับจอมพลสฤษดิ์นั่นก็เผด็จการสมัยนั้นนะครับมีหน้าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความมั่นคงส่วนการบริหารงานเป็นรูปแบบคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะในสำนักนายกอย่างที่ผมบอกเหมือนกับปลัดสำนักนายกอย่างเงี้ยสำนักงานปลัดสำนักนายกเนี่ยแต่เป็นสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
คนที่จะขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นมาจากข้าราชการประจำในสำนักนายกที่เป็นข้าราชการพลเรือนก็ได้หรือย้ายมาจากทหารย้ายมาจากตำรวจซึ่งทำกันเป็นปกติครับตั้งแต่เริ่มต้นนับตั้งแต่ปี2502ตั้งแต่สมัยสฤษดิ์นั่นน่ะก็จะเอาคนย้ายจากข้างนอกเข้ามาเพื่อที่จะมาทำงานที่นายกมอบหมายและถูกทางกันอย่างนี้ก็เป็นมาอย่างนี้ทั้งหมดเอาแล้วทำไมมาผิดเฉพาะยิ่งรักวะเดี๋ยวเรามีข้อมูลอีกนะครับบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่จะเป็นตัวละครที่ยึดเชื่อมโยงกันกับวังในฐานะองคมนตรีคนคนนี้เป็นอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อเหตุการณ์14ตุลา2516แล้วคนคนนี้เมื่อมีการรัฐประหารก็เป็นต่ออีกท่านจะเห็นนะครับตำแหน่งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงเป็นตำแหน่งที่ถูกเชื่อมโยงกับวังอาจจะสั่งการโดยตรงหรือสั่งการโดยอ้อมแต่แน่นอนคนเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ที่ถ้าเป็นเส้นสายของวังก็จะเข้าไปอยู่เป็นองคมนตรีคนนั้นคือพลอากาศเอกสิทธิเสวกศิลาพลอากาศเอกสิทธิเสวกศิลามาดำรงตำแหน่งนี่เป็นตำแหน่งที่ผมตัดตอนเลยนะมาดำรงตำแหน่งเลขาสภาความมั่นคงเมื่อเหตุการณ์14ตุลา2516ที่เกิดการปฏิวัติประชาชนขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการสังหารประชาชนเมื่อวันที่6ตุลา2519เกิดการรัฐประหารโดยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าเลขาสมช.ไม่ช่วยอะไรเลยครับอ้าวเห็นไหมครับไม่ช่วยอะไรเลยกับช่วยทำลายรัฐบาลเสนีปราโมชด้วยในเวลานั้นในเหตุการณ์6ตุลา2519ที่พลเรือเอกสงัดชลออยู่ยึดอำนาจพลเรือเอกสงัดชลออยู่นี้ก็เป็นญาติผู้ใหญ่ของพลเอกวินัยภัทยกุลครับที่ผมให้ท่านดูเมื่อกี้เนี่ยมันโยงได้ไหมปรากฏว่าพอยึดอำนาจเสร็จพลอากาศเอกสิทธิเสวกศิลาก็เป็นอยู่ต่อไปอีกครับเป็นต่อไปอีกจนกระทั่งเกษียณอายุหมดแล้วก็ไปเป็นองคมนตรีใกล้ชิดกษัตริย์รัชกาลที่9เขาบอกว่าตำแหน่งเลขาสมช.นี้ต้องได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีและต้องไม่เป็นหอกข้างแค่ตัวอย่างคนคุณสิทธิ์นี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะคุณสิทธิ์นี่มีบทบาทยังไงกับการหนุนหลังไอ้เจ้าทวินเปลี่ยนสีอีกจนกระทั่งมีการเรียกศาลปกครองครับข้อมูลที่อันนี้ผมรู้เองจากคนที่อยู่ใกล้ชิดในสำนักงานของพลเอกสิทธิ์พลอากาศเอกสิทธิ์เสวกศิลาในช่วงที่เกิดจลาจลปิดกรุงเทพการก่อจลาจลของกปปส.นะครับแล้วตอนนั้นก็มีการฟ้องร้องยิ่งลักษณ์เพื่อจะเอายิ่งลักษณ์ออกจากนายกให้ได้ไอ้เจ้าทวินเปลี่ยนสีคนนี้ก็กลายเป็นหมากเป็นตุ๊กตาหนึ่งที่เดินเครื่องเป็นผู้ฟ้องคดีเพราะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเสวกศิษย์พลอากาศเอกเสวกสิทธิเสวกศิลาองคมนตรีในเวลานั้นวันนั้นเป็นวันเกิดขององคมนตรีคือพลอากาศเอกสิทธิเสวกศิลาก็มีการเรียกให้นายทวินเปลี่ยนสีกับประธานเขาเรียกอะไรเป็นคนสำคัญในศาลปกครองครับให้มาพบกับนายทวินเปลี่ยนสีที่บ้านของพลอากาศเอกสิทธิ์เสวกศิลา
ในวันเกิดแล้วนี่คือที่มาของศาลก็ต้องตัดสินตามคำสั่งหรือคำแนะนำของพลอากาศเอกสิทธิเวชศิลาในฐานะองคมนตรีอันนั้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ผมฝากไว้เลยให้เรารู้ว่านี่มันเป็นอย่างนี้ครับตำแหน่งของอันนี้กลับมาใหม่ตำแหน่งของเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินี้มีความสำคัญมากดังนั้นทำไมนายกยิ่งลักษณ์เขาถึงไม่ให้ไอ้ทวินเปลี่ยนสีมาเป็นเพราะมันอยู่มันเป็นหอกข้างแคร่เลยครับแล้วมันก็ไปเตรียมหนุนที่จะทำรัฐประหารไปสนับสนุนฝ่ายรัฐประหารแทนที่มันจะช่วยนายกแล้วใช้มันอยู่ยังไงตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่เลขาสภาความมั่นคงที่ต้องอยู่ใกล้กับนายกและช่วยเหลือนายกและป้องกันการรัฐประหารในยุคของนาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิรินี่คุณมุกดาสุวรรณชาติเขาบอกนะนี่ลำดับเรื่องดีมากยุคนาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ในปี2523เป็นผู้ดูแลความมั่นคงให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเลขาสมช.ทำงานเข้ากับพลเอกเปรมที่มาจากทหารได้ดีฝีมือการทำงานคุณประสงค์เป็นที่เรื่องลือในฉายาว่า CIA เมืองไทยมีทหารบางกลุ่มพยายามทำรัฐประหารพลเอกเปรมหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะนายประสงค์นี่ได้ช่วยเหลือครับได้ช่วยเหลือคอยให้ข่าวสารคอยดำเนินการต่างๆให้เห็นไหมฮะประสงค์สุนสิริลาออกจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งเลขาสมช.ก็เข้ามาเป็นเลขานายกพลเอกเปรมอีกทีหนึ่งปี2529เห็นไหมฮะความใกล้ชิดหลังรัฐประหารปี2549พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนอีกครับโยกย้ายอีกเหมือนกันเอาพลโทสิริพงษ์บุญพัฒน์มาเป็นเลขาสมช.อีกเหมือนกันก็เหมือนกับที่ยิ่งลักษณ์ทำแต่ไม่ผิดอะไรในปี2551เขาบอกว่าสมัครเป็นนายกก็เปลี่ยนอีกเหมือนกันแต่ว่าสมัครไม่ทันถูกฟ้องก็ล้มซะก่อนในปี2552เอาแล้วนะปี2552มีตุลาการพิวัตรนั่นก็คือเกิดเหตุการณ์ล้มรัฐบาลล้มรัฐบาลคุณสมชายด้วยคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญก็สลับขั้วรัฐบาลนะครับสลับขั้วรัฐบาลของนายกคุณสมชายตอนนั้นก็จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารโดยนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เปลี่ยนเลขาของสมช.ดึงเอานายทวินเปลี่ยนสีขึ้นมาเป็นเลขาการไว้วางใจและทำงานเข้าขาของหัวหน้ารัฐบาลกับเลขาสมช.เป็นเรื่องจำเป็นและเป็นอย่างนี้ทั่วโลกไม่ว่าประเทศมหาอำนาจหรือประเทศเล็กๆนี่ครับนี่ความเห็นของเขาเลยนะเขาอธิบายดีนายทวินเปลี่ยนสีเป็นเลขาสมช.ที่เติบโตมาด้วยการสนับสนุนของพลเอกวินัยภัทยกุลหลังจากรัฐประหาร19กันยา49ก็ได้รับตำแหน่งเป็นเลขาสมช.นี่ไงครับที่ผมบอกท่านไปแล้วคือนายทวินเปลี่ยนสีนี้ได้รับการสนับสนุนจากพลเอกนี่ครับวินัยภัทยกุลคนคนนี้ตอนนั้นก็มีฐานะนะครับเป็นมีเป็นเสนาธิการอยู่ใน5เสือ
แล้วก็เป็นอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเหมือนกันนี่โดยตำแหน่งนะครับเป็นองค์เป็นราชองครักษ์พิเศษเป็นออกเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมและก็สนับสนุนการรัฐประหารคนเนี่ยครับสนับสนุนให้นายทวินปิ่นศรีนี่ไปเป็นเลขาสมช.ในสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วนายคนนี้ก็เป็นพ่อของนายสกลทีพัทยกุลสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เห็นไหมแล้วก็เป็นตั้งให้ไปเป็นรองผู้ว่าตอนสมัครผู้ว่าไอ้ยุทธกับไอ้ป้อมก็สนับสนุนเต็มที่ในฐานะลูกของเลขาสภาของไอ้ลูกของเลขาคณะรัฐประหารพอท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะครับเขามาคุณมุกดาบอกอีกว่าทำไมต้องรีบย้ายเลขาสมช.ทำไมต้องรีบย้ายสรุปบทเรียนสมัยนายกทักษิณพลเอกวินัยพัทยกุลเข้ามารับตำแหน่งเลขาสมช.ในปี2545และอยู่ในตำแหน่งจนถึง2549ทำรัฐประหารทักษิณเห็นไหมครับและต่อมามารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไอ้เจ้าวินัยนี่ก็สนับสนุนนายทวินเปลี่ยนสีขึ้นมาเป็นเลขาอีกเอาอย่างนี้ยิ่งลักษณ์เขาขึ้นมาไม่ให้ย้ายมันก็เจ๊งกันสิท่านจะเห็นนะครับเครือข่ายมันเป็นอย่างนี้แล้วศาลปกครองที่เชื่อมโยงกับองคมนตรีสิทธิ์เสวตศิลาแล้ววันนี้มันก็จบไปแล้วทำไมต้องมารื้อฟื้นอีกปรากฏว่าหลังจากจบไปแล้วนี้ก็มีการก็เอาคำพิพากษาของศาลปกครองที่ให้เจ้าทวินเปลี่ยนสีกลับมาเป็นเลขาใหม่โดยอ้างว่านี่เป็นความผิดของยิ่งลักษณ์เอาไปร้องปปช.อีกครับปปช.ก็ลูกน้องคสช.อยู่แล้วนี่ไอ้ปปช.ก็เลยตั้งเรื่องฟ้องคราวนี้ฟ้อง157ต่อศาลคดีอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเห็นไหมครับถึงบอกโอ้มันเล่นกันหลายรอบเหลือเกินนะครับก็นี่แหละครับคือผลของสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐมาเฟียแล้วทหารนี่แหละคือมาเฟียตัวจริงใช้ทั้งอำนาจเถื่อนใช้ทั้งอำนาจกฎหมายที่ย่อยักหายแล้วก็ตั้งศาลตั้งองค์กรอิสระเองตั้งแต่รัฐประหารวังก็อนุมัติให้อย่างนี้นะครับบ้านเมืองเนี่ยมันถึงแก้ยากมากนะครับวันนี้คุณประยุทธ์ตั้งแต่รัฐประหารมามีการโยกย้ายตำแหน่งสำคัญแบบเดียวกับที่ยิ่งลักษณ์ย้าย1ตำแหน่งเนี่ยแล้วเป็นปัญหาเนี่ยนายประยุทธ์ย้ายไป80กว่าคนแล้วครับไม่พอใจใครก็เรียกเข้าประจำสำนักนายกไม่พอใจใครก็เรียกเข้าประจำสำนักนายกไม่ว่านายกอบจ.หรือว่าตำแหน่งบุคคลสำคัญต่างๆไม่เห็นมีเรื่องเลยแต่ยิ่งรักทำคนเดียวนี่เป็นเรื่องแล้วเรื่องไม่หยุดท่านเห็นวิธีการแล้วนะครับว่าการจัดการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นระบบมาเฟียจริงๆคือใช้ทั้งอำนาจเถื่อนนะครับแล้วก็ใช้อำนาจนิติสงครามทีนี้เรามาดูว่าไอ้ข้อโต้แย้งว่าควรจะเป็นเหตุผลยังไงที่ยิ่งลักษณ์เนี่ยเขามีอำนาจไหมที่จะโยกย้ายและเพราะอะไรอันนั้นมุกดาสุวรรณชาตินะเขาพูดไปแล้วลำดับสั้นๆให้ท่านเห็นท่านนี้มาดู
อดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเขาให้ความเห็นมั่งพลโทพราดอนนะครับพลโทพราดอนพัฒนถาบุตรรูปในฉากที่ท่านเห็นนี้เนี่ยเขาก็ให้ข้อคิดเห็นดีครับแทนที่ผมจะพูดเองเนี่ยเอาคนที่เขาเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยที่เขาพูดเลยเองเนี่ยดีกว่ามันเป็นน้ำหนักกว่าในมติชนสุดสัปดาห์เมื่อวันพฤหัสที่24พฤศจิกายนนี้เองพลโทพราดอนอธิบายทำไมอดีตนายกยิ่งลักษณ์จึงชอบทำปมโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงคุณมุกดาสุวรรณชาติทำไมต้องย้ายก็ชัดเจนเขาไม่ย้ายไม่ได้เพราะว่าไอ้ทวินเปลี่ยนสีนี่มันเป็นกปปส.มันเป่านกหวีดมันมีรูปอย่างที่ผมให้ท่านดูเนี่ยรูปนั่งคู่อยู่กับไอ้พุทธอิสระเห็นไหมครับอย่างภาพนี้เอาให้ดูกันอีกทีนึงดังนั้นถ้าเขาไม่ย้ายก็เท่ากับไอ้นี่เป็นหอกข้างแค่เล่นงานเขาแต่ว่าถ้าเป็นเผด็จการรัฐประหารนี่ไอ้ตำแหน่งสมช.มันก็จะหนุนเต็มที่นี่คือระบบอำมาตย์ไงครับนี่คือระบบราชการดังนั้นการที่วังจะจัดการใครเนี่ยมันจะมีกระบวนการขั้นตอนก่อนถึงจุดที่จะมีการรัฐประหารคนที่เป็นเลขาสภาความมั่นคงมันขึ้นกับวังมันเป็นสายวังนะครับไอ้ทวินเปลี่ยนสีก็ขึ้นสายไอ้วินัยพัทยคุณพลเอกวินัยพัทยคุณพลเอกวินัยพัทยคุณนี่ก็เป็นหลานเขยของพลอากาศเอกไอ้พลเรือเอกสงัดชะลออยู่ที่ทำรัฐประหาร6ตุลา2519แล้วก็เป็นราชองครักษ์และทวินเปลี่ยนสีนี่ก็เป็นสายตรงขององคมนตรีพลอากาศเอกสิทธิ์สุเมศิลาโอ้ยพูดอย่างนี้ท่านฟังแล้วก็เหนื่อยแล้วจะสู้กับมันยังไงแต่จุดอ่อนของมันก็คือระบบมันกำลังมัดตัวเองเรื่อยๆเราผมก็ทำหน้าที่มาเปิดโปงให้ท่านเห็นแล้วหาเหตุผลที่ถูกที่ควรว่ามันเป็นอย่างไรผมถึงบอกว่าเมื่อไม่มีการปรองดองนี่แหละครับคือเหตุผลคือเขาไม่ต้องการให้ประชาชนมีอำนาจดังนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในปีหน้าเขาก็พยายามจะคุมให้อยู่ในอำนาจของเขาโดยคุณประยุทธ์ก็จะถูกสนับสนุนอีกแต่ว่าขึ้นอยู่กับประชาชนว่ารู้ทันไหมถ้าประชาชนรู้ทันหรือแม้รู้ไม่ทันว่าวังสนับสนุนคุณประยุทธ์ก็อาจจะรู้เรื่องว่าถ้าคุณประยุทธ์อยู่ต่อไปนี่ชีวิตมันอยู่ไม่ไหวก็ต้องร่วมแรงร่วมใจนะครับในการพลิกให้บ้านเมืองมันกลับเข้ามาสู่ในทิศทางที่จะเดินไปได้ไม่อย่างนั้นก็ตกอับกันอยู่อย่างนี้ส่วนคุณประยุทธ์จะปากว่าตาขยิบทำท่าทำทางแสดงความจงแสดงความรักประชาชนแต่ปากแต่งบประมาณส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ประชาชนก็แสดงไปเราก็ต้องรู้ทันเขามาดูความเห็นของพลโทพราดอนนะครับพลโทพราดอนได้พูดเรื่องนี้ไว้โดยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนบอกว่ากรณีคดีความที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกตีถูกกล่าวหาว่าสั่งย้ายนายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาสมาคมช.โดยมิชอบนั้นจนเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกตามมาด้วยการรัฐประหารและแสดงและแปลงกายมาเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจในปัจจุบันคดีได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองด้วยการร้องกลับมาใหม่อีกทีแล้วเขาบอกว่าแต่รูปการนี้มันเป็นคดีการเมืองแน่นอนแล้วมีการแก้แก้การแก้ทางการเมืองแน่นอนแล้วด้วยเหตุผลอะไรเขาบอกว่า
รูปการเป็นคดีการเมืองเพราะจะมองในแง่มุมใดก็ตามมันถือเป็นอำนาจหน้าที่อันมิชอันอันชอบธรรมที่นายกยิ่งลักษณ์สามารถจะโอนย้ายนายทวินได้เพราะอะไรหนึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติอ้าวนายกเขาเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะและคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติความมั่นคงที่จะโอนย้ายเลขา สมช.ได้ทุกเวลานี่ตามอำนาจหน้าที่ข้อที่1ข้อที่2คุณสมบัติข้อแรกของเลขาสมช.คือต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานสภาความมั่นคงซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหารบุคคลภายภาครัฐมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและสากลซึ่งนายทวินมีปัญหาในข้อนี้คือขณะนั้นมีปัญหาคืออะไรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาสมช.ดูนะครับในถุนเนี่ยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาสมช.ในฐานะกรรมการและเลขาสอช.ตอนที่มันเป็นเลขาสมช.ในสมัยอภิสิทธิ์นะครับมันก็เป็นกรรมการเลขาสอช.ด้วยจำได้ไหมครับที่ปราบเสื้อแดงนั่นน่ะในรัฐบาลอภิสิทธิ์ได้ร่วมใช้อำนาจในวินายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยในฐานะกรรมการสอช.ได้ร่วมใช้อำนาจกระชับพื้นที่ประชาชนที่ชุมนุมทางการเมืองโดยรูปแบบให้กองทัพใช้อาวุธสงครามและกระสุนจริงจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายซึ่งเป็นทัศนคติทางการเมืองที่ไม่สอดรับกับรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์และเป็นเงื่อนไขให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจรัฐบาลจนเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินเห็นไหมฮะอันที่หนึ่งบอกไปแล้วว่านายกเขามีอำนาจในการโยกย้ายได้อันที่สองไอ้หมอนี่ตอนที่มันอยู่กับอภิสิทธิ์เป็นเลขาสภาความมั่นคงมันร่วมกันสั่งฆ่าประชาชนคนเสื้อแดงถ้าให้มันอยู่เป็นเลขาข้างๆนายกอีกอ้าวแล้วจะบริหารบ้านเมืองยังไงวะเหรอดังนั้นเรื่องนี้คือเหตุผลสำคัญอีกเหตุผลหนึ่งข้อที่สามเขาพูดหลักๆเลยครับข้อที่3นโยบายความมั่นคงเร่งด่วนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในขณะนั้นหลังจากอภิสิทธิ์แพ้เลือกตั้งแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นมาไอ้เลขาสมช.คือไอ้ทวินเปลี่ยนสียังอยู่ครับแล้วมันก็เป็นคนร่วมกันในการสังหารประชาชนสมัยอภิสิทธิ์แล้วมันยังมีวิธีคิดแตกต่างกับนายกรัฐมนตรีอย่างสิ้นเชิงเออแล้วมันจะบริหารราชการยังไงล่ะครับท่านศาลปกครองศาลปกครองก็สั่งให้มันกลับมาได้อีกจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งถึงวันนี้ครับเขาบอกว่าข้อที่3นโยบายความมั่นคงเร่งด่วนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เน้นการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นี่แหละครับสำคัญอีกเรื่องนึงนะการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดอย่างเข้มข้นจึงต้องพิจารณาเลือกตัวบุคคลให้มาดำรงตำแหน่งเลขาสมช.เพื่ออำนวยการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวให้สำฤทธิ์ผลโดยเร็วจึงได้พิจารณาบุคลากรจากประชาคมความมั่นคงคือพลเรือนตำรวจทหารและเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมลงตัวที่สุดในขณะนั้นควรเป็นบุคลากรที่มาจากตำรวจจึงได้พิจารณาให้ขอรับโอนพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีผู้บัญชาการตำรวจโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งสมช.แทนนายทวินเห็นไหมฮะ
ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เอาพวกตัวมานะไอ้เจ้าวิเชียรพจน์โพสีนี่ก็คือตำรวจราชองครักษ์ในสมเด็จพระบรมเวลานั้นครับยังเห็นไหมครับอำนาจตอนนั้นก็เอาไอ้วิเชียรพจน์โพสีมาเป็นก็ไม่แคล้วอีกถูกฟ้องจากไอศวินเปลี่ยนสีในข้อ3นี้ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายภาคใต้คุณยิ่งลักษณ์เขามีนโยบายที่จะสร้างความปรองดองนะครับแต่ว่าทหารไม่ยอมแต่ไอ้ทวินเปลี่ยนสีเนี่ยมันลิงก์กับสายทหารมันไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้อ้าวแล้วมันจะแล้วเขาหาเสียงกับประชาชนมาแล้วแล้วเขาจะออกนโยบายไปเพื่อจะแก้ปัญหาภาคใต้เปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาสักทีระบบประชาธิปไตยก็เป็นอย่างนี้เองครับเมื่อมันแก้มา 20-30 ปีแล้วก็ลบกันไม่จบสักทีก็ต้องหาทางให้มันจบด้วยวิธีอื่นบ้างด้วยการเจรจาบ้างนะครับไม่งั้นประเทศไทยมันก็เดินไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเลขาสมช.คุณพลาดอนบอกว่ายิ่งเมื่อนำมาประกอบกับความจริงที่เกิดขึ้นตามมาคือภาพข่าวปรากฏภายหลังต่อมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าไอ้เจ้าทวินเปลี่ยนสีนี้ได้ร่วมมือกับกลุ่มการเมืองที่เป็นปรปักษ์ต่อรัฐบาลและได้ขึ้นเวทีสาธารณะปราศัยตำหนิรัฐบาลทั้งที่เป็นข้าราชการประจำเป็นยังไงครับทำลายรัฐบาลที่ตัวเองเป็นเลขาสภาความมั่นคงร่วมกับไอ้เทพร่วมกับพุทธอิสระตามรูปที่ผมให้ท่านดูประกอบกับพบว่ารัฐบาลยึดอำนาจประกอบกับจะพบว่ารัฐบาลที่ยึดอำนาจได้มีการดำเนินการตอบแทนบุญคุณแก่นายทวินเปลี่ยนสีคือได้มีการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจของมหาไทยตามมาด้วยการมหาไทยก็คือไอ้ป๊อกไปนั่งมหาไทยก็ตั้งไอ้ทวินเปลี่ยนสีปูนบำเหน็จให้เป็นกรรมประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจได้รับประธานอีกตามมาด้วยการแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิกอีกต่างหากรวมทั้งเรื่องการโอนย้ายข้าราชการทหารมาดำรงตำแหน่งเลขาสมช.ในยุครัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมา8ปีถึง5คนแล้วมันสมควรจะอธิบายความได้ว่าคดีการโอนย้ายนายทวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเลขาสมช.มิชอบโดยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นไม่ควรเป็นคดีความได้เลยแต่ที่มันมาเป็นคดีความก็ขอให้ความเห็นว่าเพราะมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของขบวนการยึดอำนาจนั่นเองชัดเจนดีนะครับคือข้อสรุปเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าใช่แน่เพียงแต่เราเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ผมก็เลยเอาเรื่องราวต่างๆมาวางให้ท่านดูแล้วเรื่องราวต่างๆนี้ผมไม่ต้องพูดเองครับรวบรวมจากคำพูดข้อมูลของนักหนังสือพิมพ์อย่างคุณมุกดาสุวรรณชาติจากมติชนรายสัปดาห์แล้วก็คำสัมภาษณ์ของพลโทพราดอนอย่างตามที่ท่านรายงานท่านก็เห็นเองว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนรัฐบาลนายประยุทธ์ออกไปนี่มันก็จะกลายเป็นรัฐมาเฟียอย่างนี้ครับขยายตัวไปเรื่อยๆแล้วเมื่อนายประยุทธ์อยู่มันก็กินกล้วยของตู้ห่าวกินกล้วยของพวกธุรกิจสีเทาโดยใช้คนอย่างนายธรรมนัสในช่วงแรกๆที่ไปดำเนินการผมถึงบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้ามาเฟียตัวจริงก็คือนายประยุทธ์นี่แหละครับ